สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2563ข้อความว่าพนักท่านนายไมเคิลดีฮิกกินส์ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของไอร์แลนด์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสแบบพักนอนประจำในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิชนเผ่าม้งมาลาบรีขมุและเมียนในการนี้ทรงเปิดอาคารสิริพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นห้องเรียนห้องประชุมและสำนักงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารสิริพัฒนาหมายถึงอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเจริญและเป็นมงคลจากนั้นทอดพระเนตรโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพระหว่างเรียนอาทิงานผ้าปักมือลวดลายต่างๆที่ประยุกต์ลวดลายล้านนามาเขียนและปักบนผ้าพื้นเมืองการทำผ้าเขียนเทียนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขาเผ่าม้งการนวดแผนไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามานวดนอกจากนี้ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและวิทยาลัยสารพัดช่างน่านจัดสอนหลักสูตรช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์รวมทั้งยังได้จัดทำเพจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนชื่อปั้นดอย56เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อปี2561นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562โรงเรียนแห่งนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ช่างเครื่องเงินจัดทำหลักสูตรวิชาชีพเครื่องเงินมีการจัดหน่ายพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงเข้ามาฝึกอบรมการออกแบบลวดลายและการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงกับภาคเอกชนรับนักเรียนที่จบหลักสูตรเฉพาะทางช่างเครื่องเงินรูปพรรณเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษาด้านกีฬานักเรียนหญิงอย่างสร้างชื่อเสียงกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง7คนครองแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ5สมัยและยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ญี่ปุ่นลาวและมาเลเซียก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานโครงการบัณฑิตคืนถิ่นหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14คนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นด้วยเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกองบังคับการกรมทหารพรานที่32ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีน่านที่มณฑลทหารบกที่38ร่วมกับกรมทหารพรานที่32และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดีแจกจ่ายให้เกษตรกรจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์ร่วมกันโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2561ใช้ชื่อว่าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่38ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการทหารพันดีน่านในระยะแรกใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหารบริเวณฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญอำเภอภูเพียงจำนวน42ไร่ปัจจุบันขยายเพิ่มเป็น74ไร่เศษ
ซึ่งปีที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทรงชื่นชมที่ใช้เวลาเพียง1ปีสามารถทำได้สำเร็จช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือประชาชนและใช้พื้นที่เขตทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่13ไร่คอกหมูป่า2ไร่พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน7ไร่ปลูกผักเพื่อสุขภาพ2ไร่ผักปลอดภัย6ไร่ปลูกไผ่3ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆและระบบสาธารณูปโภคอีกกว่า40ไร่การทำเกษตรเน้นใช้ธรรมชาติมากที่สุดไม่ใช้สารเคมีมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวตามพระราชดำริความจุกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรเพียงพอใช้อุปโภคได้ทั้งปีกิจกรรมที่ทอดพระเนตรเช่นโครงการผลิตลูกไก่พันประดูหางดำไก่กระดูกดำพระราชทานไก่พื้นเมืองสายพันเหลืองหางขาวปัจจุบันผลิตลูกไก่แจกให้ประชาชนได้แล้วและเร่งขยายพันธุ์ดีให้มีเพิ่มขึ้นส่วนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อลดการนำเข้าจากภายนอกจังหวัดน่านซึ่งไข่ไก่พันซุปเปอร์ไฮไลน์ได้ไข่ไก่กว่า 210,000 ฟองปลายปีนี้ไก่พันซุปเปอร์ไฮไลน์จะหมดอายุจะนำไก่พันรุ่นใหม่เลี้ยงทดแทนการผลิตผักเชียงดาและการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานรับประทานพบว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงปัจจุบันปลูกผักเชียงดาได้ 1,800 ต้นและขยายกิ่งพันธุ์ได้อีกกว่า 2,000 ต้นการขยายผลโครงการทหารพันดีน่านสู่ชุมชนได้ฝึกอบรมทหารพันดีก่อนปลดประจำการจำนวน100นายออกไปสร้างเครือข่ายทหารพันดีต้นแบบตามชุมชนต่างๆให้ความรู้ประชาชนทั้งด้านการเกษตรการปศุสัตว์และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รวมทั้งระบบไฟฟ้าและประปาการเพาะพันธุ์หมูป่าหมูเหมยซานและหมูคุโรบุตะลูกผสมสามารถผลิตลูกหมูได้แล้วในอนาคตจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงดีส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร1ได้เมล็ดพันธุ์55กิโลกรัมแปลงพริกขี้หนูลับแลได้เมล็ดพันธุ์30กิโลกรัมและเมื่อเขือเปาะเจ้าพระยาได้เมล็ดพันธุ์55กิโลกรัมด้านการผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถผลิตไข่เป็ดได้ 8,000 ฟองต่อวันหรือปีละประมาณ 280,000 ฟองช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าไข่เป็ดจากภายนอกจังหวัดน่านได้และยังมีลูกเป็ดพระราชทานแจกให้ประชาชนไปเพาะเลี้ยงได้แล้วโอกาสนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับทหารพันดีต้นแบบที่จะปลดประจำการแล้วพระราชทานพระราชโอวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันดีน่านส่งชื่นชมที่สามัคคีช่วยเหลือกันคิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านทำให้โครงการประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ทหารที่จะปลดประจำการออกเป็นทหารพันดีเป็นคนที่สมบูรณ์มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและรอบรู้สภาพท้องถิ่นของตนเองจะได้เริ่มแก้ปัญหาให้ตรงจุดและดำเนินกิจกรรมการเกษตรได้ด้วยดีวันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปเรือนจำกลางสมุทรปราการตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำกลางบางขวางและทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งเป็น4ใน25เรือนจำเป้าหมายในโครงการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังมากขึ้นวันนี้เป็นการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในเรือนจำเป้าหมายครบทั้ง25แห่งโอกาสนี้ทรงเปิดแผ่กลุ่มป้ายมุมสุขภาพราชทานปันสุขในสถานพยาบาลพร้อมพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังป่วยผู้ต้องขังชราและพิการเรือนจำกลางสมุทรปราการเป็นเรือนจำที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ3ของประเทศมีนักโทษ 7,857 คนมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง354คนพบปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยเนื่องจากบุคลากรการแพทย์ในเรือนจำไม่เพียงพอ
หลังเข้าร่วมโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาจัดระบบต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ต้องขังป่วยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์จึงทรงริเริ่มโครงการเพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานนำไปรักษาผู้ต้องขังป่วยภายในโครงการมีหลายกิจกรรมตั้งแต่การพระราชทานเครื่องมือแพทย์การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะการให้ความรู้กับผู้ต้องขังทุกคนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆด้วยการจัดให้มีมุมสุขภาพราชทานปันสุขมีหนังสือและวิดีทัศน์ที่ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดโครงการถึงปัจจุบันมีการประเมินผลการทำงานเบื้องต้นพบว่าเรือนจำและโรงพยาบาลมีการพัฒนางานในระบบของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังเป็นอย่างมากรวมทั้งเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เรือนจำโรงพยาบาลร่วมมือกันเพื่อดูแลผู้ต้องขังรวมทั้งในเรือนจำบางแห่งมีการพัฒนางานไปมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ในระยะที่1ของโครงการคือพัฒนาระบบสุขาภิบาลในเรือนจำมีการทำงานในเชิงของการป้องกันโรครวมทั้งการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อการทำงานในแวดวงสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมอย่างสูงอย่างไรก็ตามพบภาวะที่ผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่มีพฤติกรรมมาจากการบริโภคอาหารหวานการไม่ได้ออกกำลังกายที่เพียงพอซึ่งคณะกรรมการจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแนวทางเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเวลา 14:41 เสด็จไปโรงพยาบาลบางบ่ออำเภอบางบ่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางสมุทรปราการทอดพระเนตรโครงการเรือนทันปันสุขโรงพยาบาลได้จัดสรรห้องพักฟื้นแยกผู้ต้องขังป่วยที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้เนื่องจากอ่านป่วยหนักเกินศักยภาพของสถานพยาบาลในเรือนจำใช้ชื่อว่าเรือนทันปันสุขมีเตียงผู้ป่วย8เตียงเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดห้องรองรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในการควบคุมผู้ต้องขังภายในมีศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการหลบหนีขณะพักรักษาตัวปี2562พบว่าผู้ต้องขังป่วยหนักด้วยโรคปอดอักเสบโรคเอสติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเรือนทันปันสุขเริ่มเปิดใช้บริการเมื่อปี2562ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันลดความหวาดระแวงระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ต้องขังป่วยด้วยภาพลักษณ์ของโซ่ตรวนจากเดิมที่ต้องพักฟื้นในหอเดียวกันในการนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วย4คนจากนั้นส่งพระดำเนินไปคลินิกให้คำปรึกษาซึ่งประชาชนทั่วไปที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อ HIV หรือไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินอาการจากแพทย์เฉพาะทางหากได้รับคำวินิจฉัยว่าผลเลือดเป็นบวกแพทย์จะสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าสู่การรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากผู้ป่วยต้องมีวินัยในการทานยาต่อเนื่องเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยด้วยสำหรับคลินิกให้คำปรึกษาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2538มีผู้เข้ารับคำปรึกษาและติดเชื้อ HIV จำนวน800คนเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนผู้ต้องขัง HIV มีแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบางบ่อเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำเดือนละ2-3ครั้งหากมีอาการรุนแรงจะส่งตัวมารักษาอย่างโรงพยาบาลบางบ่อต่อไปเวลา 16:27 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้นายพยุงสรัญญูญาติวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมาเป็นเวลา20ปีและ10ปีเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยการนี้ผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูกับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้าด้วย
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพระราชทานพระโอวาทความว่าเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าต่อจากนี้ไปถือเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างขึ้นแต่ได้พบปะบุคคลต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นจึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะรักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสมและตั้งใจปฏิบัติงานของตนโดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้พร้อมทั้งรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตนหากปฏิบัติตนได้ดังที่กล่าวเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิสำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.